เมื่อวันที่8ตุลาคมพ.ศ. 2558เว็บไซต์คอนเลทามือเปิดเผยคลิปตัวอย่างภาพยนตร์สยองขวัญที่ชื่อว่า Hand Job Cabin ผีชักว่าวที่ได้นักแสดงตลกอย่างโอเว่นเบนจามินมาร่วมแสดงภายใต้การกำกับและการดูแลโดยเบนเน็ตซิลเวอร์แมนHand Job Cabin ผีชักว่าวเป็นเรื่องราวของเพื่อนชายหญิงจำนวน4คนที่ใช้เวลาว่างในวันหยุดด้วยกันภายในกระท่อมแห่งหนึ่งแต่แล้วพวกเขาก็ต้องพบกับประสบการณ์สุดน่าขนลุกสยดสยองเมื่อเจอผีร้ายที่ผิดหวังกับการมีเซ็กต์ตามรังควานอย่างไรก็ตามคนที่อยากดูภาพยนตร์เรื่อง Hand Job Cabin ผีชักว่าวคงต้องผิดหวังกันเพราะภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ใช่ภาพยนตร์ที่จะฉายผ่านโรงภาพยนตร์แต่อย่างใดเป็นเพียงคลิปตัวอย่างภาพยนตร์ที่ทำขึ้นมาเพื่อสร้างความบันเทิงและสร้างความตลกให้กับผู้ชมเท่านั้นหลังจากดูตัวอย่างกันไปมีหลายคนออกความเห็นว่าผีสาวนี้ค่อนข้างโง่ถ้าแต่งหน้าสวยๆรับรองเธอจะได้มีเซ็กส์สมใจแน่ๆไม่เชื่อดูอย่างนางไม้หรือซาคิวบัสสิ